ินกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมจากขนมจีนพามาดูในช่วง1จังหวัด1เมนูของเรากันหน่อยนะคะวันนี้ถึงข่าวจังหวัดมหาสารคามเขาบอกว่า1เมนูหาทานยากช่วงหลังๆหาทานไม่ค่อยได้แล้วลาบปูนาคุณผู้ชมเป็นยังไงอะลาบปูนาแค่ชื่อฟังดูก็อยากจะทานแล้วนะมันจะต้องแซ่บแน่ๆเลยแล้วอาหารเมนูนี้นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีประวัติศาสตร์นะเขาทำทานกันมาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษเลยโอ้นานแล้วสินานแล้วแล้วก็หาทานยากจนหายไปเนี่ยและท้ายที่สุดโครงการ The Lost Taste ก็ไปเจอจนได้เนี่ยคุณผู้ชมเมนูสุดอร่อยจากจังหวัดมหาสารคามมาดูกันหน่อยลาบปูนาของมหาสารคามเนี่ยเห็นบอกจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเมนูที่ใช้เป็นปูแป้งหรือว่าปูทูนกระหม่อมหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคุณส่วนปูนาก็เป็นเมนูที่มีรสชาติอร่อยอยู่แล้วตามเกณฑ์ของ The Lost Taste นะคะที่ส่งเสริมในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นชุมชนเนี่ยก็จะต้องมีเมนูมีร้านแล้วก็ต้องมีให้รับประทานจริงหลายร้านเขาเลิกทำไปแล้วอ่ะช่วงหลังอาหารทานยากไงอย่างที่บอกจนมาเจอร้านนี้พามาถึงครัวของเขาเลยนะคะร้านชัยพารวยกับเมนูลาบปูนาแล้วที่สำคัญนะคุณยังมีเมนูปูอื่นๆที่น่ากินมากครับอ่อมปูอย่างเงี้ยจี่ปูส้มตำปูปูดองก็มีนะเกี่ยวข้องกับความเป็นอีสานล้วนๆเลยทีนี้โฟกัสกันที่เมนูลาบปูนาเนี่ยนะคะในสมัยก่อนจะรับประทานได้แค่ปีละครั้งนะคุณในช่วงหลังเกี่ยวข้าวแต่ว่าปัจจุบันนอกจากปูนาที่มีตามทุ่งนาแล้วอ่ะเขามีฟาร์มปูนาเลี้ยงไงเขามีฟาร์มเลี้ยงเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติก็ทำให้สามารถมีลาบปูนาไว้ทานได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะเป็นเมนูหายากนะคะเกิดคุณค่าด้วยเพราะว่ามันปูจะมีรสชาตินัวอร่อยหอมมาดูขั้นตอนการทำกันหน่อยพาไปถึงครัวทั้งทีปูเนี่ยต้องทำความสะอาดก่อนแล้วก็เอาไปโขลกด้วยวิธีโบราณแต่ถ้าเป็นวิธีสมัยใหม่ก็คือเอาไปปั่นพอปั่นเสร็จก็เอาไปเข้าเครื่องกรอง3รอบเพื่อที่จะทำให้ได้เนื้อปูมาแล้วก็เอาไปรวมกันเนี่ยนะคะก็นำไปทำลาบได้ประมาณ1กิโลกรัมปั่นให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาปรุงเครื่องเคียงนะคุณฟุ๊กคุณผู้ชมตามที่เห็นเลยนี่อ่านไปน้ำลายออกไปไม่ไหวแล้วคุณบอยแคบหมูอย่างเงี้ยข้าวเหนียวไหมเนี่ยผักกระยงอย่างเงี้ยแครอทไข่ต้มผักต้มต่างๆ อันนี้เป็นผักท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะนี่ผักท้องถิ่นหมดเลยผักแบบว่าตามที่ชาวบ้านเขาปลูกกันเองแล้วดูปูปูนาตัวไม่ใหญ่ไอ้ตัวเล็กก็ไม่เล็กนะกำลังดีอ่ะโอ้ใหญ่อยู่นะเนี่ยกำลังดีทานอร่อยเลยและมั่นใจได้เลยว่าอันนี้ปูสะอาดปลอดสารพิษแน่นอนนะคะแล้วปูนาเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่สู้กับสารเคมีไม่ได้ปูต้องหาจากแหล่งนาที่สะอาดเท่านั้นคุณผู้ชมซึ่งร้านจะใช้ปูนาสดหาได้จากชาวบ้านนั่นแหละก็ไปอุดหนุนชาวบ้านเขาด้วยไงเขาเลี้ยงเขาจับมาได้อย่างเงี้ยเนี่ยนะคะมาทำเป็นเมนูต่างๆย้ำพิกัดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันร้านชัยพารวยจังหวัดมหาสารคามอยู่แยกวังยาวเข้ามาบ้านวังยาวประมาณ1กิโลเมตรนะคะตำบลเกิ้งอำเภอเมืองเปิดตั้งแต่10โมงเช้านี่เปิดมาครึ่งชั่วโมงแล้วใครจะไปชิมใครอยู่แถวนั้นพอดีไปชิมกันได้ไปกันได้เลยร้านเปิดถึง2ทุ่มเมนูเด็ดที่ไปแล้วคุณต้องทานลาบปูนานะจ๊ะลาบปูนานะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ต้องหาร้านดีๆแล้วเราก็มาแนะนำร้านแบบนี้ที่เขาคัดสรรวัตถุดิบจากสิ่งที่เขาคัดสรรคือตั้งใจจริงๆนะครับทุกผู้ชมครับนี่น่ากินมากๆเลยนะครับในช่วงเวลาสายๆแบบนี้นะฮะ